สดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะดอกไม้ลายเบสิกแบบง่ายๆกันค่ะแบบนี้นะคะสามารถทำตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญทีหลังได้นะคะแบบนี้นะคะด้านหลังเราจะทำไว้ลักษณะนี้ค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกรรไกรนะคะมีแหนบมีเหรียญ นะคะแบบนี้ค่ะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นตาละครังเบอร์2นะคะแบบนี้เราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่45เซนติเมตรนะคะแบบนี้ให้เพื่อนๆตัดปลายแหลมนะคะทั้ง2ด้านนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆพับริบบิ้นลงมาตรงนี้นะคะ10เซนติเมตรค่ะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้10เซนติเมตรนะคะรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยค่ะแบบนี้เรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นด้านที่สั้นนะคะไว้ด้านล่างค่ะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นที่1นะคะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3คล้องเส้นที่2นะคะเส้นที่4นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่1ค่ะเข้าไปนะคะแบบนี้ดึงออกมาค่ะแล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้าไปในห่วงค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญเลยนะคะก็ให้นำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะหรือเพื่อนๆจะทำไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะพับริบบิ้นนะคะเส้นยาวด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะด้านซ้ายมือพับลงมาค่ะริบบิ้นเส้นยาวด้านบนพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านขวามือนำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะสอดเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะตรงนี้ดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ลักษณะนี้จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆสอดริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นเลยค่ะสอดขึ้นมาลักษณะนี้เลยนะคะสอดให้ครบทั้ง4เส้นเลยค่ะดึงให้กระชับนะคะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้แล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นพลิกกลับด้านมานะคะพลิกกลับด้านมาเราจะทำมุมนะคะมุมด้านข้างนะคะทำมุมแล้วก็จะทำมุมด้านข้างนะคะตรงนี้ทั้ง4มุมค่ะแล้วก็จะเริ่มทำเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะลงมาให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้แล้วนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้เลยด้านหน้าตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงค่ะดึงหลวมไว้ลักษณะนี้ก่อนนะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่2นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้สอดเข้าช่องนี้นะคะแล้วก็ดึงหลวมไว้ค่ะเส้นที่3เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะสอดนะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่4นะคะตรงนี้แล้วก็พับริบบิ้นลงมาค่ะสอดนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆ นะคะดึงให้กระชับทั้ง4เส้นค่ะดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ดูมุมเขาให้เท่าๆกันนะคะดึงนะคะจัดมุมให้เท่าๆกันค่ะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะจะได้มุมลักษณะนี้นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะมาทำเกสรกันเลยนะคะเกสรด้านในนะคะตรงนี้หมุนเกสรทำกลีบนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็จะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาซ้อนกันนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับนะคะแบบนี้เส้นที่3ทับเส้นที่2นะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่4นะคะทับเส้นที่3นะคะแบบนี้
ริบบิ้นซ้อนทับกันนะคะ4เส้นนะคะลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้มือขวานะคะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะพับริบบิ้นลงมานะคะมือซ้ายแล้วช่วยประคองนะคะแบบนี้พับริบบิ้นลงมานะคะดึงมุมตรงนี้ให้ตึงๆนะคะตรงนี้นะคะดึงตรงนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นให้ตึงๆมุมตรงนี้ตึงๆนะคะแล้วก็หมุนประมาณ1รอบครึ่งถึง2รอบนะคะแล้วก็จะหมุนนะคะ1รอบค่ะแล้วก็จะหมุนประมาณ2รอบนะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นก็ปล่อยริบบิ้นนะคะปล่อยริบบิ้นเส้นด้านบนตรงนี้ออกมานะคะตรงนี้ก็ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวไว้นะคะตรงนี้นะคะเส้นด้านบนนะคะแล้วก็จะพับริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยพับริบบิ้นนะคะปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราลักษณะนี้ค่ะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะมุมนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ดันตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เส้นที่2เพื่อนๆก็ปล่อยริบบิ้นออกมานะคะ1เส้นนะคะใช้นิ้วโป้งกดเกสรตรงนี้ไว้เบาๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยปลายริบบิ้นนะคะชี้เข้าหาตัวเราลักษณะนี้สอดมุมนี้ค่ะค่อยดึงค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะปล่อยริบบิ้นออกมาแบบนี้ค่ะเพื่อนก็พับริบบิ้นนะคะลงมาแบบนี้สอดมุมนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายเส้นที่4แล้วก็พับริบบิ้นลงมาค่ะสอดตรงนี้เลยตรงมุมนี้นะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ไล่ดึงนะคะจัดกลีบเขาให้เท่ากันค่ะใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้เบาๆแล้วก็ดึงนะคะดึงจัดกลีบให้เท่ากันนะคะแล้วก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำกลีบแหลมนะคะด้านนอกนะคะตรงนี้กลีบด้านนอกกันค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็จะจับแบบนี้เลยจับลักษณะนี้นะคะเราจะทำเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเส้นยาวนะคะแล้วก็พับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือลักษณะนี้นะคะแบบนี้แล้วก็หมุนริบบิ้นลงมาให้เป็นกลวยนะคะลักษณะนี้ลักษณะนี้ค่ะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในใต้กลีบตรงนี้ค่ะใต้กลีบนะคะตรงนี้เลยตรงมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะถ้าเพื่อนๆสอดยากนะคะใช้แหนบนะคะช่วยดันลงไปแบบนี้ค่ะปลายริบบิ้นเขาจะมาโผล่ด้านล่างตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงนะคะดึงกลีบให้ปลายแหลมนะคะตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้กลีบประมาณนี้ค่อยๆดึงนะคะประมาณนี้เส้นที่2เพื่อนๆก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะลักษณะนี้แล้วก็ม้วนริบบิ้นนะคะเข้าไปให้เป็นกลวยลักษณะนี้ค่ะแบบนี้แล้วก็สอดใต้กลีบที่2ตรงนี้เลยตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะค่อยๆสอดตรงนี้ค่ะใช้แหนบนะคะช่วยนะคะปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะดึงกลีบให้ปลายแหลมนะคะค่อยๆดึงนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเส้นที่3เพื่อนๆก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะแบบนี้แล้วก็มาริบบิ้นค่ะแบบนี้แล้วก็สอดใต้กลีบตรงนี้เลยตรงนี้นะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้เพื่อนก็ค่อยๆดึงนะคะดึงจัดกลีบนะคะดึงให้ปลายแหลมค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นที่4ค่ะเพื่อนก็พับริบบิ้นนะคะแบบนี้หมอนริบบิ้นให้ได้เป็นกลวยนะคะแบบนี้สอดใต้กลีบนี้เลยใช้นิ้วชี้แล้วดันขึ้นมานิดนึงค่ะแล้วก็สอดใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงนะคะดึงตรงนี้ค่ะ
แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็จัดกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะตรงนี้นะคะดึงจัดกลีบให้เท่ากันเลยเราก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆ นะคะที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆตัดตกแต่งตามชอบนะคะตรงนี้นะคะส่วนเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะก็ส่วนเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็ให้นำเหรียญมาวางนะคะในขั้นตอนนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆก็สานลายขัดธรรมดาเลยนะคะแบบนี้สานลายขัดแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วใช้เทปใสนะคะติดกันริบบิ้นเลื่อนหลุดด้วยนะคะแบบนี้นะคะตรงนี้ก็ให้ตัดตกแต่งตามชอบเลยนะคะแบบนี้เลยสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ